สวัสดีครับคลิปนี้ผมมารีวิวนะครับผมนําเหรียญไปแลกคืนที่สํานักงานธนากษ์พื้นที่นะครับก็ใครมีเหรียญเยอะๆก็สามารถนําไปแลกได้นะครับเป็นเหรียญมันใช้จ่ายลําบากนะครับก็ไปแลกเป็นธนบัตรก็ได้นะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับเราเอาเหรียญไปนะครับแล้วเราก็เกลี่ยเหรียญนะครับเกลี่ยเหรียญใส่กระดานแบบนี้นะครับจะมีกระดานชนิดต่างๆอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับผมก็จะเกลี่ยเหรียญใส่กระดานเหรียญหนึ่งบาทนะครับ นี่นะครับได้มาแล้วนะครับอันนี้เกลี่ยเสร็จแล้วนะครับ1กระดานก็จะมี200เหรียญนะครับอันนี้2กระดานนะครับ400รอ่ากระดาน600นะครับนี่กระดานละ200เหรียญนะครับเหรียญหนึบาท4กระดานนะครับ800แล้วอีกครึ่งกระดานนะครับก็จะเป็น9 0 0บาทนะครับนี่นะครับพอเราเกลี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเอาเหรียญไปให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบนะครับ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหรียญเรียบร้อยนะครับเช็คเรียบร้อยเห็นไหมครับแจ้งยอดเงินเราโอเคยอด900บาทตรงกับที่ผมนํามาแลกนะครับก็เซ็นชื่อนะครับเซ็นชื่อรับเงินเลยนะครับ อ่าแล้วก็นี่ไงครับได้เงินมาแล้วนะครับ900าบาทง่ายๆนะครับใครที่มีเหรียญเยอะๆสามารถนําไปแลกได้เลยนะครับที่สํานักงานธนารักษ์พื้นที่นะครับอ่านี่นะครับหลังจากที่ผมแลกเหรียญเสร็จแล้วได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปเจอเจ้าเหรียญตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของทางกรมธนากษ์นะครับนี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของที่กรมธนาการจัดจําหน่ายอยู่นะครับก็ได้มา3ามเหรียญนะครับเป็นเหรียญ เหรียญปีใหม่นะครับปีหน้านะครับปีพศ2567นะครับด้านหลังก็จะเป็นปฏิทินนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ3 3สีสาเนื้อนะครับน่าจะเป็นกระไหลเงินกระไหลทองกระไหลนาคนะครับนี่นะครับก็เป็นราศีของปีพศ2567นะครับแบบนี้นะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถ ลองไปติดตามได้นะครับที่สํานักงานธนาักษ์ใกล้พื้นที่ของท่านนะครับหรือว่าใครที่อ,อยู่ไกลนะครับไม่สะดวกที่จะไปติดต่อนะครับก็ลองทักผมมาดูนะครับเผื่อว่า,าจะบริการหิ้วให้นะครับสําหรับเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับ